แล้วก็จะเห็นว่ามีดอกตูมคราวนี้ให้เด็กๆแตะดอกตูมทีละดอกพิงเพรูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยแตะต้นไม้วิเศษหนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็กๆเหมือนมีเวทมนต์ค่ะเมื่อเด็กๆแตะต้นไม้จะทำให้ต้นไม้มีใบผลิออกมาแต่อีกที่อาจจะจักกระจี้ต้นไม้หรือใบไม้เปลี่ยนสีหรือแต่อีกที่อาจจะทำให้ใบไม้ร่วงเลยก็ได้นะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออินเตอร์แอคทีฟเหมาะสำหรับเด็กๆตั้งแต่2ขวบขึ้นไปค่ะหน้าแรกก็จะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม่มีใบเลยนะคะให้เด็กๆลองแตะต้นพอพลิกอีกหน้าหนึ่งก็จะเจอใบงอกขึ้นมาค่ะคราวนี้ก็ให้เด็กๆแตะอีกหลายๆครั้งเลยนะคะก็จะมีใบไม้ขึ้นมาหลายใบเลยค่ะคราวนี้ช่วยถูต้นไม้ให้อุ่นขึ้นหน่อยแล้วก็จะเห็นว่ามีดอกตูมคราวนี้ให้เด็กๆแตะดอกตูมทีละดอกก็จะกลายเป็นดอกบานค่ะจักกะจี้ต้นไม้เบาๆดูสิโอ้ใบร่วงไปหมดเลยละค่ะคราวนี้ให้กระดิกนิ้วของหนูแล้วก็จะเห็นว่ากลายมาเป็นใบไม้อีกครั้งค่ะพอส่งจูบให้ต้นไม้ปั๊บก็จะมีผลแต่ถ้าเกิดว่าเราเขย่าหนังสือล่ะผลก็จะร่วงลงมาตุบตุบตุบค่ะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ชวนเด็กๆสังเกตนะคะว่าเอ้ใบไม้ที่ต้นเนี่ยตอนนี้มีกี่สีแล้วแล้วผลที่ตกลงมาเนี่ยเป็นผลไม้อะไรคราวนี้ให้ลูบใบไม้อย่างเบามือหน่อยนะก็จะกลายเป็นใบไม้เปลี่ยนสีค่ะคราวนี้ลองสูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าฟู่ออกใบไม้ก็กระจายเต็มเลยละค่ะต่อมาให้ตบมือของหนูเพื่อเรียกอะไรนะคลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะเรียกหิมะนั่นเองก็จะสังเกตเห็นว่าที่ต้นไม้ไม่มีใบเหลือแล้วหน้าต่อไปก็จะมีหิมะเต็มไปหมดบนต้นเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวก่อนจ้าอย่าพึ่งไปให้ทำอะไรนะหลับตาแล้วนับ1ถึง10โอ้มีอะไรมานะคุณนกนั่นเองคราวนี้มนต์วิเศษก็เริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วค่ะให้เด็กๆสังเกตว่าในรังนกมีอะไรนะคะจบแล้วล่ะค่ะราคาหลังปกอยู่ที่125บาทเป็นหนังสืออินเตอร์แอคทีฟที่น่ารักมากๆเลยนะคะทำให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวงจรของต้นไม้เปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบหนังสือแตะต้นไม้วิเศษหรือเปล่าหรือมีหนังสืออินเตอร์แอคทีฟเล่มไหนที่ชอบสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ